Hey guys, and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for Big Dragon episode 2nd. I am sorry guys, episode 5, part 2nd. So please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video, let me know how you like this series so far, and if you can, please share this link with whoever would be interested into watching reaction videos. As well, please don't forget to support the original channel and their creators by liking, subscribing, leaving a comment, and we shall just dive in. Okay, show me what was that. Okay, this is kind of a dev place. There was something that might be potentially interesting, yet it turned out that it isn't interesting. It does not matter, just. Yeah. Ow. ก็พี่กดวิดีโอคอลนี่นะโทรมาทำไมพวกพี่มีอะไรเมื่อคืนพวกพี่นอนไปแล้วเพิ่งเห็นข้อความคุณใหญ่ตอนเช้าเออว่าแต่คุณใหญ่อยู่ห้องใครเหรอครับลุงหน้าไปดูเลยมาไม่ต้องเลยนะพวกพี่สองคนนี่ชอบแซวผมมีเรื่องรบกวนหน่อยดิคุณยายThey look cute and beautiful. That is the only reason why I'm forgiving this interruption in storytelling. They're working to look cute and beautiful. Oh shoot. ผมบอกแล้วไงว่าให้ซื้อไม้ถูพื้นมาด้วยอ่ะพวกพี่ลืมได้ไงเนี่ยอ๋อคุณใหญ่ครับอันนั้นมันต้องปัดก่อนไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ถูก่อนโอ้ยว่าแต่คุณใหญ่พี่ก็ไม่ต่างแล้วเอาน้ำมากวาดพื้นมันจะสะอาดไหมนะแล้วทำไมไม่เอาไม้กวาดมากวาดดีๆไม่รู้เรื่องผมหาตั้งนานเอาปะไม่รู้เรื่องเฮ้ยรู้ว่าคุณใหญ่เขากินยาไม่เขย่าขวดปะวะปกติไม่เห็นทำความสะอาดเองจ้างแม่บ้านตลอดเออนั่นเองหรือว่าคุณใหญ่เขาจะพี่พงศ์พี่ภาคอ่ะไม่มีอะไรครับคุณใหญ่ฮะเป็นอะไรของพี่อ่ะอ๋อไม่ได้พูดไม่ได้พี่มังกรอยู่ไหมคะมังกรไม่อยู่บ้านนะครับงั้นขอเข้าไปหยิบของหน่อยนะคะเออ objekte dokonalou chuť z Košice Opavia หงใช่ปะสนิทกับมังกรเหรอพอดีเห็นเธออยู่กับมังกรที่คาเฟ่วันนั้นนะสนิทนะคะพอดีว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กค่ะแสดงว่าพี่มังกรยังไม่ได้บอกพี่ใหญ่แน่เลยงั้นหนูไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอ
อีกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมาถึงก็บ่นเลยเอากินน้ำก่อนจะได้ใจเย็นโอเคเย็นขึ้นนิดนึงท่านนี่ไปไหนมาเนี่ยไปสอบมาสอบตั้ง3วิชาวันนี้งงไหมทั้งจีนอิงเสรีโอ้โหเยอะมากแทบจะปวดหัวเป็นลมตายอยู่ตรงนั้นและแต่ยังดีนะที่มีพี่รหัสคนเก่งเขาให้ชีทมาฝึกเท่านี้ทั้งหล่อทั้งเก่งแถมยังใจดีรวยอีกคนอะไรเพอร์เฟคจริงๆชมขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่าแอบชอบพี่รหัสตัวเองแล้วนะเมย์อุ๊ยเดี๋ยวนี้ต้องเรียกนาเดียแล้วสิเรียกเมย์เหมือนเดิมแหละดีแหละเพราะว่าให้พี่หงเรียกแค่คนเดียวเท่านั้นเผื่อจะหายเหนื่อยให้หนูเหรออู้ไหนจะใส่นะคะเรื่อยๆนะเดี๋ยวนะฟองไม่ใช่แฟนรุ่นน้องอะถ้าติดรถขึ้นมากรุงเทพด้วยเฉยคนมากที่จะคือพันผลงานเข้าคนที่ได้คือ too soonขอโทษนะครับYou are not going to go after him. Lidl od pondělí cereální kajzerka XXL za 4,90. All of the freaking time strange. Just plainly strange. ยายมีอะไรเปล่ามาหากูถึงพี่ขนาดนี้คิดถึงกูดิเฮ้ยกูพูดเล่นมึงอยู่ข้าวปะไปกินข้าวกันมึงอยากกินร้านไหนก็มึงเลือกได้เลยนะแฟนเหรอเฮ้ยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่ดินี่มึงอ้ำอึ้งที่จะตอบอ่ะมันหมายความว่าไงวะเฮ้ยเดี๋ยวกูเคลียร์ปัญหากูแล้วก็เดี๋ยวกูมาบอกมึงเลยนะเดี๋ยวกูบอกทุกอย่างเลยกูสัญญาแล้วบอกตอนนี้ไม่ได้เหรอกูยังไม่พร้อมบอกอ่ะกูยังไม่พร้อมบอกอ่ะOkay, I think I get him, so no complaints here. I just noticed that this series is always, let's say, one part which is the most brilliant compared to, you know, other parts.
And I think this is, like, for today's episode, it's this part. ทำไมถึงไม่พร้อมวะคือมึงจะรอให้กูรู้ก่อนทุกเรื่องตลอดเลยเหรอวะมึงมีอะไรมึงก็บอกกูดิเขาคือคนโปรดมึงเหรอ Favorite word เข้าห้องมึงได้ด้วย What เฮ้ยเดี๋ยวกูจะรีบกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวกูเองนะมึงรู้ป่ะสิ่งที่กูโคตรไม่ชอบที่สุดในตัวมึงคืออะไรคือการที่กูไม่รู้ปัญหาอะไรของมึงเลยอะการรู้ที่หลังอะมันโคตรแย่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกูไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งให้คำปรึกษามึงเลยด้วยซ้ำอะAnd you have a point too. I agree. And yeah, life sucks. แสดงว่าถ้ากูบอกมึงตอนเนี้ยมึงจะรับได้ใช่ไหมก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะ Maybe not.ผู้หญิงในชื่อหงอะ Fiance ฮูมันกูเองถ้ากูเรียนจบกูต้องแต่งงานกับเขาอะทั้งที่กูกับเขาแม่งก็ไม่ได้รักกันอะมึงคิดว่ากูควรแก้ไขปัญหานี้ไงวะทำไมไม่บอกกูวะถ้ากูบอกมึงมึงก็จะไปจากกูไงplainly obviously because they were not made lovers in like on good terms.So กูไม่ได้อยากเสียมึงไปเลยนะใหญ่แล้วกูจะได้รู้เมื่อไหร่พรุ่งนี้วันที่มึงแต่งงานกันเลยปะหรือวันที่มึงหายไปเลยอะกูจะได้รู้อะกูจะได้รู้เมื่อไหร่แปลว่าที่กูพูดมาทั้งหมดมึงไม่เข้าใจเลยใช่ปะทำไมชีวิตกูต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยวะแค่พูดความจริง It's another question. You have to, of course. You kind of fall in love with him. So, what else is there to do? Is it hard for you to tell the truth? มันยากตรงไหนวะ Wouldn't it be hard for you if you were in his situation? ก่อนหน้านี้ชีวิตกูแม่งดีมาโดยตลอดจนกระทั่งมึงเข้ามา Yes งั้นถ้าอยู่กับกูแล้วมันแย่ขนาดนั้นมึงก็ไปเลยดิ That is freaking ถ้าการที่มีกูมันทำให้มึงไม่มีความสุขก็มึงไปได้เลยนะเว้ยดีว่ะอะไรเป็นปัญหาก็ตัดง่ายๆเลยกูไงตัวปัญหาคือกูไงกูไม่ได้อยากให้มึงมันอยู่กับตัวปัญหาแบบกูอะความสัมพันธ์ของเรามันไม่ตัดง่ายๆนะเว้ย Are you now fighting for your relationship with him? That is cute, very nice. Just tell me if you have something on your mind. กูจะได้รู้ไงว่ากูต้องช่วยมึงยังไงอะAnd you want to help? Just that. แล้วพอกูบอกความจริงมึงเคยรับฟังกูมั้งปะ That's another thing whatsoever. มึงแม่งเอาแต่ถามอะทางที่จริงๆมึงแม่งสนใจแค่ความรู้สึกตัวเองอะ
โคตรเห็นแก่ตัวเลยรู้ป่ะมึงกลัวตัวเองจะรู้สึกแย่กลัวตัวเองจะรู้สึกเครียดมึงไม่ได้สนใจความรู้สึกกูเลยอ่ะพวกกูต้องแบกรับปัญหานี่ยังไงอ่ะแล้วมึงก็มาเค้นให้กูบอกพอกูบอกมึงแม่งก็ยอมรับไม่ได้อ่ะมึงตอบกูดิว่ามึงรับเรื่องนี้ได้ป่ะได้หรือไม่ได้วะตอบดิตลกว่ะขนาดมึงแม่งยังไม่ชัดเจนกับคำตอบตัวเองเลยอ่ะมึงอยากได้ความชัดเจนจากกูทั้งที่มึงเองทำไม่ได้เลยใครกันแน่วะที่เห็นแก่ตัวOkay guys, let me know in the comments below how did you enjoy this part so far. For now guys, thanks for watching and see you in the next one. Bye bye.